ช่องคณะแลบสวัสดีครับตอนด้วยความรักและผูกพันของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จากภาพเก่าภาพนี้เป็นภาพของพระโกศพระบรมอัฐิในสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งจากพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่ทรงมีถึงพระยารัตนโกษาหรือจีนจารุจินดาที่ลอนดอนประเทศอังกฤษพระองค์ทรงสั่งทำเครื่องประดับพระโกศพระอัฐิในสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีโดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี้ 1. โกศซึ่งจะใส่อัฐิสุนันทาเป็นทองคำลงยาราชาวดีนั้นจะทำในสยามแต่ของที่ต้องสั่งทำนั้นจะว่าต่อไปข้างล่างนี้ 2.กรอบรูปและกรอบหนังสือซึ่งติดฝามณฑปทั้ง4ด้านเป็นกรอบเปล่าไม่มีอะไรอยู่กลางนั้นให้ทำรูปสุนันทาลงน้ำยาสีเหมือนตราจุลจอมเกล้าเป็นรูปครึ่งตัวที่จะทำลงยานั้นอย่าให้ทำแต่งตัวห่มตาดเลยให้ใช้ห่มแพรรูปนั้นเหมือนมากถ้าทำได้ทุกสีให้ทำเสื้อม่วงห่มเขียวสดถ้าสองสีนี้ไม่ได้ให้ทำสีอะไรก็ตามอย่างไทยๆอันหนึ่งรูปลงยาสีเคยทำที่ห้างฮันแอนด์โรสเกนให้สั่งที่ห้างนั้นจึงจะได้ดี 3. พื้นกลางลงยาสีตัวหนังสือประดับเพชรตัวหนังสือว่าสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ระบุประสูติวันและสิ้นพระชนวัน 4. กรอบหนังสือแลกรอบทั้ง4ด้านเป็นลายทองคำปลุกประดับเพชรทั้ง4กรอบ 5. เฟื้องปากมณฑปเป็นเฟื้องทองคำประดับเพชร 6. ผู้ที่จะห้อยตามเฟื้องใช้เป็นผู้เส้นๆไหวได้เหมือนผู้ห้อยนาฬิกาเป็นเพชรรอบ 7. ใบไม้เพชรจะติดหัวแหวนประดับประจำยามใช้4ใบใบไม้เพชรจะมาใช้ติดหัวแหวนประดับตามฐานและกาพรหมสรใช้20ใบ 8. ให้ลองทำโมราแต่ถ้าโมราแพงเกินไปจะใช้ศิลาหรือใช้แก้วคริสตัลก็ได้จะใช้เป็นที่บรรจุอัฐิสุนันทาลงไปในมณฑปอีกชั้นหนึ่งซึ่งบรรดาของทั้งนี้เป็นเครื่องประดับโกศสุนันทาใช้เพชรเบลเลียนบ้างเพชรซีกบ้างตามสมควรแก่ที่จะประดับให้งามซึ่งความงดงามของพระโกศพระบรมอัฐินี้ยิ่งมีความงดงามมากมายสักเพียงใดนั่นก็เพื่อให้สมพระเกียรติและเพื่อแสดงถึงความรักความผูกพันอันยิ่งใหญ่จากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีของพระองค์นั่นเองถ้าชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะแลบกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ